ก็สิ่งที่เราคาดหวังก่อนเกมนะครับเราไม่สามารถเก็บแต้มกลับบ้านได้นะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเกมตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยเราเสียสมาธิแค่นิดเดียวเนี่ยเราเสียประตูนะครับจากลูกทุ่มสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับแต่พอไปครึ่งหลังเนี่ยเราแก้เกมมาได้ดีนะครับแล้วก็เด็กมีความมุ่งมั่นที่จะทำเกมลุกแล้วสร้างโอกาสได้เยอะแต่จังหวะสุดท้ายคือเราจบไม่ได้เราสร้างกับคนดันให้สุโขทัยเยอะนะครับจะเห็นว่าโอกาสเราเยอะมากนะครับครึ่งหลังเราต้องบอกว่าบัตรประจำตัวของสับเปลี่ยนผู้เล่นลงไปเราเด็กมีความมุ่งมั่นมากนะครับก็ฟุตบอลสรุปกันที่ประตูนะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับได้ประตูแล้วก็ต้องการภาพสำหรับแมตช์การขายจะเป็นทางการแล้วก็สโมสรของเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะฮะขอบคุณท่านแรกนะครับบริษัทเอกเทศไทยกรุ๊ปนะครับถ้าเจอดีขอบคุณไปยังผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างนะครับก็จริงๆแล้วผมบอกว่าทุกคนต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นแต่ถ้าผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในเกมจะคอนโทรลเกมได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันแต่ถ้าโดยผู้เล่นหลักเนี่ยที่มีประสบการณ์เนี่ยจะคอนโทรลเกมกันเองผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นวัยรุ่นนะครับที่ยังประสบการณ์น้อยเนี่ยก็ต้องรู้สิการเล่นต้องเรียนรู้สิการละกันให้ความสำคัญกับแบบนี้นะครับหาสดให้สุโขทัย